ไม่ได้คือจะลงไปเก็บแอปเปิ้ลเนี่ยเขามีฟาร์มใช่ไหมคะแล้วก็แค่1เหรียญต่อ1พาวเท่านั้นนะก็ช่วยเหลือตัวเองเดินไปเก็บช่างแล้วก็เอาเงินวางให้เขานะฮะแต่ว่าฟาร์มเมื่อกี้เขาไม่มีแอปเปิ้ลแล้วก็ฝนก็ตกด้วยคิดซะว่าขับรถชมวิวนะจอยพามาช้อปปิ้งนะคะที่ The Salvation Army นะคะอยู่ที่ตอนเหนือของนิวยอร์กป่ะอันนี้เป็นร้านนอกเมืองนะจอยก็ไม่รู้ว่าสินค้าจะดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปข้างในกันดูการจอยไม่คาดหวังแล้วว่าจะได้เจอแบรนด์ดีนะคะเพราะว่านอกเมืองจริงๆเขาก็จะขายแบบ5เหรียญ6เหรียญประมาณนี้นะคะถ้าแบบเจอแบรนด์ดีถ้าเจอแบรนด์ดีนี่จะถือว่าโชคดีมากเลยนะส่วนมากก็จะเป็นแบรนด์เดอะมอลล์ปกติถ้าถามว่าขายราคาถูกไหมนะก็ไม่ถูกนะคะจอยเจอแบรนด์ของ Anthropology นะคะ Boys ขาย399นะสวยมากนะแต่ว่ามีตำหนิเลอะน่าเสียดายมากนี่นะคะจอยเจอ Free People 5.99 นะคะสีก็จะดูแบบว่าเก่าๆหน่อยเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าจอยมองว่าเก๋ดีนะเดี๋ยวจะขอดูตำหนิก่อนนะคะว่ามีตำหนิไหมจอยเลือกมาจอยยังไม่ได้อะไรเลยนะคะก็ไม่คิดว่ามันจะได้อะไรแล้วโอเคตรงนี้ก็เป็นกระเป๋านะนี่เป็นรองเท้านะคะเดี๋ยวลองดูเป็นออกมาแล้วนะคะไม่ได้อะไรเลยนะสามีจอยหัวเราะใหญ่เลยก็ถามได้อะไรไหมจอยบอกคือไม่ได้คือข้างในนะคะมันเป็นแบบเสื้อผ้าแบบเป็นแบรนด์ธรรมดาเป็นแบรนด์เดอะมอลล์ค่ะพอจอยเจอฟรีพีเพิลใช่ไหมคือสีมันเก่าอ่ะสีมันเก่าไปเจออีกตัวนึงก็ขาดอีกนะคะคือมันไม่ได้แบรนด์ที่แบบจอยหาได้ในบอสตันนะคะจอยก็เลยไม่เอานะอันนี้เราหยุดร้านแรกนะเดี๋ยวเราจะไปอีกร้านหนึ่งก็คือ Good View ไปดูกันจะเป็นยังไงเพราะว่าดูจากสภาพแถวนี้นะคะดูจากสภาพบ้านชีวิตการเป็นอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีแบรนด์นะคะเพราะว่าบอสตันเนี่ยคือเป็นยังไงอ่ะเป็นเมืองเป็นเมืองธุรกิจอะค่ะคนเขาออกไปทำงานการอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมีสินค้าดีนะคะดูกันว่าอ๋อ that goodwillฮะ look like closed down babe
Yeah. No more goodwill. Scary good prices. You huh? Sure? So many cars here. Really? What's the... Scary good price. Okay. I will go. Okay. คือนึกว่าปิดนะคือมืดมาอ๋อ maybe open อ่ะโอเคจอยเข้าไปเนี่ยนะคะผ่านในร้านก็จะเป็นประมาณนี้โอเคได้แล้วตัวหนึ่งค่ะลายสวยดีค่ะทาวบอดป้ายเขียววันนี้นะคะถ้าเป็นป้ายสีน้ำเงินเขาคิดเหรียญเดียวต่อเจอเสื้อมิดเดิลรูนะคะแต่ว่าไซส์เล็กสวยดีอ่ะมันแบบเป็นเลื่อนๆนะคะแล้วเขาบอกว่าวันนี้สีน้ำเงินเหรียญเดียวไปนะคะดูว่าจะมีอะไรอีกโอ้มากูดวิวนี่ได้นะคะเมื่อกี้ไปอีกร้านนึงไม่ได้อะไรเลยอ่ะแต่จริงๆอีกร้านหนึ่งถ้าเป็นเสื้อเขาคิดราคาถูกกว่านะคะโอเคได้แล้ว3ตัวดูซิมีอะไรอีกจริงๆจอยคิดว่าถ้าเป็นแบบเสื้อผ้าไซส์ใหญ่อะนะซอยน่าจะแบบได้นะแต่แบบหาไม่ได้เลยค่ะไซส์ใหญ่นี่ดูสิเขามีชุดแบบเป็นวินเทจนะคะแต่ตอนไม่ได้ขายดูดิสวยมากอะหายากนะคะที่แบบเป็นชุดวินเทจค่ะอันนี้ก็วินเทจนะคะเป็นของใหม่ด้วยแต่จอนไม่รู้ราคาเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวต้องเช็คมาถึงช่วงฮอลแล้วนะคะว่าจอยซื้ออะไรมาได้นะคะที่จอยพาแวะไปเนี่ยก็จะเป็นร้านอะไรอ่ะ Salvation Army นะคะร้านนี้จอยไม่เคยพาไปเลยนะคะพอดีร้านนอกเมืองที่จอยแวะไปเนี่ยร้านเนี้ยอยู่ใกล้กับ Goodwill นะคะก็เลยมีโอกาสพาไปดูนะคะในความคิดจอยนะเสื้อผ้าบางอย่างเนี่ยราคาถูกกว่า Goodwill เพราะว่า Goodwill เนี่ยถ้าเป็นแบบว่าเสื้อใส่เดี่ยวแทงท็อปเนี่ยก็จะบางรุ่นก็2เหรียญ99 4เหรียญ99ใช่ไหมคะคือเขาจะขายราคาเดียวเลยแต่ว่า Salvation Army เนี่ยเขามีหลากหลายราคาเริ่มตั้งแต่เหรียญ99 2เหรียญ99 3เหรียญ99แล้วแต่นะคะถ้าอันไหนมันเป็นแบรนด์ที่เขามองว่าเป็นแบรนด์เนมเนี่ยเขาก็จะคิดราคาแพงขึ้นไปนะคะไม่แตกต่างจาก Goodwill แต่ว่าเสื้อผ้าบางอย่างเนี่ยก็ราคาถูกกว่า Goodwill นั่นเองแต่ว่าสาขาที่จอยไปเนี่ยอยู่นอกเมืองนะแบรนด์ดีๆอ่ะก็เลยไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าจอยเนี่ยบ้านจอยอยู่ไม่ไกลจากบอสตันนะคะบอสตันเนี่ยเหมือนเป็นเมืองธุรกิจเป็นเมืองที่นักเรียนมาเรียนนะคะแล้วก็เป็นแหล่งของธุรกิจนะคะก็เลยมีคนแบบว่าแต่งตัวชุดแบรนด์ราคาแพงๆไปทำงานนะคะอย่างนักเรียนเนี่ยพอเขาเรียนหมดช่วงเรียนของเขาใช่ไหมคะแล้วเขาต้องย้ายที่อยู่เนี่ยส่วนมากนักเรียนเขาก็จะเอาไปบริจาคนั่นเองนะคะสังเกตยังไงเอางี้ตอนบอกก่อนสังเกตยังไงว่าเมืองใหญ่หรือนอกเมืองนะคะให้สังเกตอย่างบอสตันเนี่ยมีGoodwillนะคะ
5ร้านค้าเฉพาะในบอสตันนะ Goodwill อย่างเดียวนะคะไหนเขาจะมี Saver สินะคะไหนจะมี Salvation Army อีกไหนจะมีร้าน Tip Store ร้านมือ2นะคะคือ Boomerang นี่ก็มีคือให้สังเกตว่าที่ไหนเนี่ยมีร้าน Second Hand เยอะแสดงว่าอันนั้นแหละคือเมืองใหญ่อันนี้คือเป็นเทคนิคการมองของจอยนะคะโอเคมาดูดีกว่าว่าจอยได้อะไรมาบ้างนี่ได้เป็นถุงนี้มาเลยนะคะถุงนี้นะคะถุงนี้จอยเสียเงิน99เซนนะคะก็คือตกใบละ30บาทนั่นเองปกติเนี่ยเข้าไปในร้าน Goodwill ใช่ไหมถ้าเราเอาเป็นถุงพลาสติกเขาก็จะคิดประมาณสัก10เซนนะคะแต่สาขานี้เขาไม่มีถุงพลาสติกนะจอยก็เลยเขาบอกว่าถุง99เซนนะเอาไหมจอยก็ไม่รู้หรอกว่าจะเป็นแบบนี้จอยนึกว่าเป็นถุงพลาสติก99เซนก็โอเคก็ไม่เป็นไรเพราะเราคิดว่ามันก็เหมือนกับบริจาคเพราะว่าร้าน Goodwill เนี่ยคือเขาบริจาคเอาเงินไปช่วยเหลือทางทำการกุศลนั่นเองโอเควันนี้พูดลิ้นรัวนะลิ้นรัวมากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจอยได้อะไรบ้างโอเคในถุงนี้จอยแวะไปมาทั้งหมด3ร้านด้วยกันนะตัวนี้แบรนด์เจจิลนะคะสำหรับจอยเจจิลเนี่ยเป็นแบรนด์เดอะมอลล์แต่ว่าจอยขายเจจิลดีมากไม่รู้เพราะอะไรนะคะขายดีมากๆคือขายหมดในร้านเอาอะไรมาไม่เคยเหลือแต่ว่าจอยก็ไม่ได้ขายราคาแพงนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เดอะมอลล์ส่วนมากจอยก็ขายไม่เกิน20เหรียญเนาะคือช่วงนี้ปีนี้สีม่วงมาแรงมากถ้าช่วงแบบสปริงที่ผ่านมาที่เมืองไทยเราหรือที่ไหนก็จะฮิตเป็นโทนสีม่วงสีอ่อนนะคะแต่ว่าช่วง Fall Season เขาจะฮิตเป็นโทนสีเข้มสีเข้มคล้ายๆสีเปลือกมังคุดนะคะนะแล้วแต่ว่าอันนี้มันไม่เข้มมากนะมันยังเป็นโทนสีอ่อนอยู่แล้วจอยมองก็เป็นสีม่วงมันยังอยู่ในเทรนด์ของปีนี้นะคะจอยก็เลยเลือกมาแล้วตัวนี้เป็นไซส์ L ด้วยนะคะอันนี้จอยได้มาจากร้าน Goodwill นะเขาขาย4.99 เหรียญค่ะแต่ว่าเขาลดราคาเหลือ2 เหรียญเท่านั้นนะคะนี่ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะส่วนมากแบรนด์ Jeju เนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าของคนที่แบบมีอายุขึ้นไปหน่อยประมาณแบบเกินวัยสัก40ขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะคะใน eBay สำหรับจอยเจจิลขายดีมากๆเลยนะยิ่งเป็นลีนินนะคะเลิฟลีนินเจจิลนะอ่ะให้สังเกตนะใครไปหาซื้อนะแนะนำถ้าจะขายเจจิลนะคะให้ตั้งราคาใน eBay อ่ะอย่าเกิน20เหรียญแล้วจะขายดีขายเร็วนะคะแนะนำต้องไซส์ใหญ่อะไรที่มันเป็นไซส์เล็กไซส์ S ไซส์ M อ่ะเลี่ยงพยายามอย่าเอานะถ้าแบบยิ่งเป็นไซส์ XL plus size แบบไซส์ใหญ่ขึ้นไปยิ่งขายเร็วนะคะก็ตัวนี้จอซื้อมา2เหรียญนะอย่างที่บอกเดี๋ยวจอจะขายอยู่แล้วๆประมาณไม่เกิน20เหรียญจอชอบกระดุมนะกระดุมเขาก็ทำสวยดีค่ะเนี่ยกระดุมก็เป็นทรงหนาหน่อยเห็นไหมสำหรับคนมีอายุหน่อยอะเนาะโอเคอันนี้ตัวแรกนะคะที่ได้แล้วก็มาอันนี้คือสีม่วงสีม่วงคืออยู่ในเทรนด์มากเลยนะคะคืออันนี้เป็นแบรนด์อันนี้คือเขาซักแห้งมาแล้วดูยังไงว่าซักแห้งเนี่ยค่ะถ้าเขาซักแห้งมาไดครีนมานะคะก็จะมีป้ายอย่างนี้เดี๋ยวจอยแกะออกนะเพื่อที่จะได้แบบว่าเห็นชัดนะคะว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์อะไรนั่นเองโอเคอันนี้ค่ะ Brooks and Brothers นะคะแบรนด์เป็นแบบนี้ตัวนี้ราคา6.99 เหรียญค่ะนะคะอันนี้ซื้อร้านนอกเมืองเนาะถ้าเป็นใน Goodwill อยู่ในบอสตันเนี่ยราคาจะอยู่7.99 เหรียญถ้าเป็นชุดเดรสนะคะแต่อันนี้6.99 เหรียญนะคะแล้วอันนี้เป็นโทนสีม่วงเข้มเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้หน้า Fall Season ฮิตโทนสีนี้ค่ะโทนสีนี้นะจำไว้ถ้าใครไปเจอเป็นเสื้อสเวตเตอร์เป็นเดรสเป็นอะไรที่แบบว่าเนาะอยู่ในเทรนช่วงหน้า Fall Season แนะนำให้ไปซื้อสีนี้มานะหรือไม่ก็ดูใน H&M ก็ได้ตอนนี้ H&M นะคะโทนสีนี้เยอะมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นชุดเดรสนะคะสำหรับไปทำงานจะบอกนิดนึงปีนี้นะแบรนด์เนี่ย Brooks and Brother นะคะล้มละลายเขาแจ้งว่าเขาล้มละลายนะคะตั้งแต่แพนเดมิกต้นปีมานะคะจอยแวะไปเอาท์เลททุกสาขาเลยนะBrooks and Brothers
เขาปิดร้านไปเลยไม่รู้ว่าตอนนี้เปิดหรือยังนะแต่ก่อนหน้านี้ที่จอยแวะไปคือปิดทุกสาขาเลยนะคะเหมือนตอนต้นปีอะแบรนด์ J Crew อย่างที่จอยใครติดตามจอยจอยก็มักจะบอกนะว่า J Crew เขาก็แจ้งล้มละลายเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอช่วงหลังแพนเดมิกเนี่ยเขาก็เริ่มกลับมาขายดีขึ้นเพราะเขาเซลของเก่ามีช่วงหนึ่งจอยซื้อของเขานะคือถูกมากๆเลยนะคะคือเขาเซลของเก่าออกแล้วเขาก็มีเสื้อผ้าซีซั่นใหม่มานะคะยอดขายเขาก็กระเถิบมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ก็เท่ากับว่าเจคูก็กลับมาขายเหมือนเดิมแล้วนะคะก็ไม่ได้ล้มละลายแล้วก็ไม่ได้ปิดไปนั่นเองนะคะเหมือนตอนช่วงตอนต้นปีที่เขาแจ้งมานั่นเองนะอ่ะอันนี้ชุดเดรสแบรนด์นี้นะคะถ้าเป็นปีก่อนๆเนี่ยจอยขายอยู่ประมาณแบบ40เหรียญ50เหรียญเลยนะแต่เดี๋ยวอันนี้น่าจะขายอยู่ราวๆสัก30หรือ35เหรียญนะคะนี่จะชุดเดรสนะคะสำหรับคนใส่ไปทำงานโอเคอันนี้คือร้าน Goodwill ร้านแรกที่ได้มาแค่2ตัวเลือกทางร้านแล้วได้2ตัวอ่ะต่อมานะฮะอันนี้ก็เป็นร้าน Goodwill เหมือนกันนะคะถ้าใครดูคลิปต้นๆนะเนาะจอยก็มีโชว์นะแบรนด์นี้นี่ค่ะ Lafayette นะคะ148นะคะแบรนด์นี้ก็จะเป็นแบบว่าสำหรับคนมีอายุเหมือนกันเนาะอันนี้แต่คือผ้าสักๆจอยไม่แน่ใจว่าผ้าอะไรนะคือผ้าแบบนี้ผ้าบางๆแบบนี้เหมาะที่จะขายช่วงหน้าซัมเมอร์เป็นผ้าคัตตอนนะคะให้ดูด้านในเขาก็จะมีบอกเป็นเนื้อผ้าอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเชียร์ก็คือแบบว่าซีทูนะคะบางเห็นด้านในเลยนะคะอันนี้เป็นสีฟ้าขาวแขนยาวนะคะเหมาะจะขายช่วงหน้าซัมเมอร์นะแต่ว่าไปเจอดีใจร้าน Goodwill นอกเมืองมีแบรนด์นี้ก็ดีใจสุดๆแล้วไม่คาดหวังเลยเอาจริงจอยไปเดินร้านนอกเมืองจอยไม่คาดหวังว่าจอยจะเจอแบรนด์ดีแต่ว่าจอยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยร้านนอกเมืองเนี่ยเขามีแบรนด์ประมาณไหนบ้างนะคะเผื่อเราจะโชคดีได้ไปเจออะไรที่แบบว่าแบรนด์ที่เราไม่เคยเจอหรือสไตล์วินเทจอะไรเงี้ยนอกเมืองเขาอาจจะมีนั่นเองนะคะก็โอเคได้ตัวนี้มาราคาน่าจะอยู่$4.99ตัวนั้นต่อมาตัวนี้ถูกมากถูกมากๆได้มาเหรียญเดียวค่ะเหรียญเดียวคือเขาบอกว่าวันที่จอไปซื้อแท็กที่เป็นสีน้ำเงินอย่างเงี้ยลดเหลือ1เหรียญทั้งหมดเลยไม่รู้ว่าจะราคาเท่าไหร่นะคะเขาเซลเหลือ1เหรียญแล้วไปได้ Middle Rule มานะฮะ Middle Rule ก็อยู่ในเครือของ Anthropology นะคะอยู่ในเครือของ Anthropology นั่นเองแล้วนี่น่ารักอ่ะคือเขาเป็นเลื่อมๆเห็นป่ะเป็นเลื่อมๆเป็นเมทัลลิกนะคะแล้วก็แบบเป็นเหมือนกำมะหยี่ลูกฟูกตรงนี้ค่ะก็มองว่าเออมันน่ารักดีมันน่าจะแบบเหมาะใส่กับช่วงหน้าวินเทอร์นะคะเพราะว่าสไตล์แบบนี้คนก็ชอบใส่ช่วงหน้าวินเทอร์นั่นเองนี่ประมาณนี้อันนี้จอก็อาจจะขายอยู่ราว25เหรียญอาจจะประมาณนี้นะคะขาย25เหรียญคืออยากจะบอกว่าการขายของจอปีนี้ราคาเนี่ยลดลงกว่าแต่ก่อนเยอะมากคือแทนที่เราจะได้กำไรเหมือนปีก่อนๆ นะคือปีนี้ได้น้อยลงมากๆเลยนะคะบอกไว้ก่อนเลยการตั้งราคาขายของจอยก็ตั้งให้มันตั้งให้ไม่แพงเหมือนปีที่แล้วที่จอยเคยบอกนะคะเพราะว่าปีนี้คือเศรษฐกิจมันแย่เนาะเศรษฐกิจแย่มากนะคะปีนี้ต่อมาเป็นตัวนี้ถ้าใครได้เห็นในคลิปนะคะคือปกติแล้วจอยไม่ขายวินเทจไม่ขายวินเทจเลยนะคะแต่พอจอยลงเซิร์ชแบรนด์นี้นะเฮ้ยบางร้านน่ะเขาขายแบบว่าเป็นร้อยเหรียญ นะคะแบรนด์นี้เนาะคือไม่มีความรู้เลยจอยไม่มีความรู้วินเทจเลยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าที่จะขายเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่มีความรู้เวลาที่เอางี้จอยมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราจะขายอะไรเนี่ยคือเราต้องมีความรู้ในสิ่งนั้นถูกไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราไปเลือกของเนี่ยมันจะง่ายสำหรับเราด้วยนะคะอย่างวินเทจเนี่ยคือจอยไม่มีความรู้เลยนะคืออันนี้จอยลองเซิร์ชดูเขาบอกว่าประมาณยุค80อะค่ะประมาณยุค80แล้วคือที่จอยเอามาเนี่ยเพราะว่าเฮ้ยจอยดูแล้วสภาพดีอะสภาพดีมากๆเลยนะคะสภาพคือแบบเนี่ยเพราะว่าให้ดูตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือมันเป็นงานแบบทำมือนะคะเขาต้องแบบสอยอะสอยแบบว่าทีละอันนะคะแล้วจอยลองเช็คดูคือไม่มีหลุดเลยไม่มีหลุดเลยนะคะแล้วตัวเนื้อผ้าตรงเนี้ยก็ไม่เลอะเนื้อผ้าก็ไม่เลอะไม่หลุดเลยก็เลยยอมเสี่ยงที่จะเอามาตัวนี้10เหรียญ99เซนนะคะ10เหรียญ99เซนนะคะก็จอยก็อยากจะลองดูว่าเอ๊ะสไตล์วินเทจเนี่ยมันจะขายได้ไหมเพราะจอยพยายามก็อยากจะ
ขายอะไรที่มันหลากหลายขึ้นจากทุกทีอ่ะเราจะขายแต่เป็นเสื้อผ้าแบบแฟชั่นนะคะแฟชั่นแล้วเป็นแบบว่าเนมแบรนด์นะจอยก็เลยอยากจะลองคิดนอกกรอบลองคิดนอกกล่องดูว่าเฮ้ยถ้าเราเลือกไปลองขายอย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะแบบอาจจะดีก็ได้อันนี้ไม่รู้ก็ต้องลองนั่นเองนะอันนี้จะขายเท่าไหร่จอยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวจอยจะต้องไปเซิร์ชดูก่อนนะคะว่ามีร้านไหนเนี่ยเขามีสินค้าเหมือนยังจอยไหมแล้วเขาขายกันราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะแต่จอยชอบตัวนี้มากมากเลยสวยสวยนะตัวนี้โอเคอันนั้นได้มาจาก Goodwill เนาะต่อมาอันนี้ก็ได้มาจาก Goodwill อีกค่ะแบรนด์ Kyla CO ไม่รู้จักค่ะอันนี้แบรนด์จอยไม่รู้จักนะแล้วลองเซิร์ชดูอยู่ในเครือของ Anthropology นะคะที่จอยลองหยิบมาเนี่ยเพราะว่าเฮ้ยเราเห็นลูกเล่นน่ะเราเห็นลูกเล่นตัวเสื้อลูกเล่นเขาน่ารักดีนะคะลูกเดี๋ยวจอยเอานี้ออกคือมองแล้วลูกเล่นน่ารักดีนะคะแล้วจอยก็ลองดูแบรนด์แล้วก็ลองเซิร์ชดูนะคะเนี่ยค่ะให้ดูคือจริงๆแบบเนี้ยมันเหมาะที่จะขายช่วงหน้าซัมเมอร์นะคะตรงนี้คือปักหมดเลยเห็นป่ะปักหมดเลยแล้วแขนเนี่ยทำเป็นแขนยาวก็ได้หรือจะทำขึ้นมาเป็นทรงอยู่ตรงข้อศอกแล้วก็พับขึ้นมีกระดุมนะคะเดี๋ยวไล่ดูด้านหลังก็เป็นปักนะคะตรงนี้ก็เป็นปักคือจอยมองว่ามันมีลูกเล่นที่ดีนะคะจอยก็เลยลองเซิร์ชก็เลยรู้ว่าอ๋ออันเนี้ยอยู่ในเครือของ Anthropology นั่นเองให้ดูป้ายอีกครั้งนะคะตัวเนี้ยเขาขายกันอยู่ประมาณ25เหรียญนะคะจอยซื้อมา4เหรียญ99นะคะตัวนี้จอยก็อาจจะขายอยู่ราวๆ25เหรียญนะคะประมาณนี้นั่นเองโอเคหมดแล้วนะคะก็ได้มาทั้งหมดกี่ตัวน่าจะ6ตัวเนาะแวะไปมาทั้งหมดกี่ร้านจอยแวะไปมาทั้งหมด4ร้านนะคะได้6ตัวแต่ละร้านที่จอยไปเนี่ยก็คือร้านอยู่นอกเมืองหมดเลยนะคะก็คือแต่ละร้านไม่ค่อยมีของอะไรเท่าไหร่บางอย่างก็อาจจะแพงเกินไปนะคะหรือบางอย่างก็มีตำหนิอะไรเงี้ยจอยก็เลยไม่เอามานะคะ6ตัวนี้คือที่จอยถูกใจแล้วก็ได้มานั่นเองนะคะก็นี่แหละอยากจะบอกว่าถ้าใครอยู่ในอเมริกานะคะเวลาไปท่องเที่ยวที่ไหนนะก็ลองแวะดูในแต่ละสถานที่ที่ตัวเองแวะไปเนี่ยมีร้านมือสองที่ไหนก็ลองแวะเข้าไปดูสินค้าคืออย่างน้อยอ่ะก็ยังได้เรียนรู้นะคะว่าในแต่ละร้านเนี่ยเขามีอะไรขายบ้างเผื่อจะได้เจออะไรดีๆเอากลับมาขายนั่นเองค่ะโอเคยังไงก็ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาดูนะคะจอยหวังว่าทุกคนจะถูกใจกับคลิปนี้นะคะที่แวะไปดูร้าน Goodwill นอกเมืองยังไงก็ติดตามนะคะกด Subscribe กดไลค์ให้จอยด้วยนะคะรีบกด Subscribe ให้หน่อยนะคะยังไม่ถึง1,000คนเลยนะคะก็ยังไงติดตามดูคลิปหน้าว่าจอยจะมีอะไรดีๆเอามาฝากอีกนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ